ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะหลายๆคนเลยนะคะเริ่มมีการทยอยตรวจ ATK ค่ะเนื่องจากว่าช่วงเทศกาลสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านอาจจะไปเดินทางต่างๆอาจจะเป็นในการสัมผัสกลุ่มเสีย่ยงก็มีการทยอยตรวจ ATK นะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะประชาชนร่วมรับผิดชอบตนเองและสังคมหลังเทศกาลสงกรานเดินทางกลับ พบความเสี่ยงเร่งเข้ารับการตรวจเอทเคหาเชื้อโควิด19กันอย่างต่อเนื่องทําให้วันนี้ค่ะซึ่งเป็นวันแรกของการทํางานหลังเทศกาลสงกรานได้มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด19รวมทั้งผู้ที่มีอาการป่วยต้องสงสัยเดินทางเข้ามาคิวรอตรวจหาเชื้อที่ศูนย์ตรวจโควิด19โรงพยาบาลยะลากันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันที่จุดตรวจสะพานดําทางผู้รับผิดชอบโครงการค่ายเยาวชนสํานึกรักท้องถิ่น เทศบาลน,นครยะลาได้นำนักเรียนในโครงการกว่า100คนค่ะไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้และสำหรับการตรวจครั้งนี้เป็นการตรวจในครั้งที่2ค่ะเพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อรวมไปถึงหลังจากที่เด็กๆได้หยุดในช่วงเทศกาลสงกรานตกลับภูมิลำนาวท่องเที่ยวยังจังหวัดอื่นๆเมื่อกลับมาเข้าค่ายโครงการอีกครั้งก็จะต้องมีการรวมตัวกับเพื่อนๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการพา าการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนรายอื่นๆนั่นเองค่ะ